คราวนี้มาดูต่อกันที่หัวข้อที่7นะก็คือเรื่องของกาลวานอมิเตอร์กาลวานอมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องวัดทางไฟฟ้านะโดยใช้หลักการของโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่กระทำกับกดลวดซึ่งขึ้นกับค่าของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านกดลวดก่อนหน้านี้มันจะเคยมีการพูดถึงกาลวานอมิเตอร์ไปแล้วตอนที่เรียนเรื่องแอมมิเตอร์วอมมิเตอร์แล้วก็โอมมิเตอร์โดยแอมมิเตอร์และวอมมิเตอร์เนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้โดยดัดแปลงจากกาลวานอมิเตอร์ซึ่งประกอบด้วยขดลวดที่มีเข็มติดอยู่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กโดยปกติแล้วกาลวานอมิเตอร์เนี่ยมันจะวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ที่มีค่าน้อยนะคราวนี้มาดูว่าการสร้างเนี่ยมันก็คืออยู่ในรูปนี้ก็คือเอาขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไอไหลผ่านแล้วก็ไปวางอยู่ในสามเหล็กจากนั้นพอมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสามเหล็กมันจะเกิดแรงขึ้นทำมือให้ดูอีกรอบตัวนี้มันก็จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการสร้างกาลวานอมิเตอร์นะมือที่เราใช้เหมือนเดิมก็คือใช้ F เท่ากับ BIL นิ้วชี้เป็น I ฝ่ามือเป็น B นิ้วโป้งเป็น F ตามรูปนี้ I มันพุ่งเข้าไปในกระดาษเราก็เป็น I พุ่งเข้าไปในกระดาษส่วน B เนี่ยจะมีทิศจากเหนือไปใต้มันก็จะกลายเป็น I พุ่งเข้าไปในกระดาษ Bไปด้านนี้แล้วก็ F จะมีทิศลงแสดงว่าตรงด้านนี้เนี่ยแรงมันจะดันให้ขดลวดหมุนลงจากนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลไปด้านนี้บ้าง I ตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนวิ่งออกมาจากกระดาษ B ไปด้านนี้ B คือฝ่ามือก็ไปทางด้านนี้ก็เป็น I B F F มันก็จะหมุนขึ้นมาดังนั้นจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายเนี่ยแรงแม่เหล็กจากสูตรBIL ไซเซต้าตัวนี้มันจะมีทิศลงส่วนด้านขวาหลังจากทำมือแล้วแรงจะมีทิศขึ้นมันก็เลยเกิดโมเมนต์ทำให้ขดลวดเนี่ยหมุนตามเข็มได้จากนั้นเวลาเขาจะสร้างเป็นกาลวานอมิเตอร์เนี่ยเขาก็เข็มไปติดตรงด้านบนของระนาบขดลวดพอระนาบขดลวดมันเกิดการหมุนเข็มมันก็จะมีการขยับไปขยับมาได้ด้วยแล้วเขาก็จะมีสเกลมาเขียนไว้ตรงนี้เพื่อแสดงให้เห็นได้ว่าการที่เข็มเบนหมุนไปตามมุมต่างๆเนี่ยมันจะมีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่โดยเราสามารถไปหาได้จากสูตรที่พิสูจน์มาโมเมนต์แรงคู่ควบเท่ากับ BANI cos θ เรียกย่อว่าบาร์นี่ cos θ โดยไอ้ θ ตัวเนี้ยเป็นมุมระหว่างสนามเหล็กกับระนาบของขดลวดดังนั้นคือถ้าเรารู้ค่า θ ที่เบนไปของเข็มมันก็จะสามารถไปคำนวณหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดได้เขาก็เลยนำไปสร้างเป็นกาลวานอมิเตอร์แต่นั้นมาดูอันต่อมานะก็คือมอเตอร์กระแสตรงมาดูนิยามเขาบอกว่ามอเตอร์นะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลอันนี้ก็ไฮไลท์ไว้ด้วยโดยอาศัยหลักการเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่อวางอยู่สามเหล็กโดยมีอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทิศของกระแสไฟฟ้าในขดลวดนะเพื่อทำให้ขดลวดเนี่ยหมุนได้อย่างต่อเนื่องอุปกรณ์นี้มันจะเรียกว่าคอมมิวเตอร์และแปลงก็กลับมาที่รูปนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือการที่เราเอาขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไปวางอยู่สามเหล็กมันจะเกิดแรงทำให้ตัวระนาบของขดลวดเนี่ยมันหมุนได้แต่เวลาหมุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ามันสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องไหมดูนะจินตนาการหน่อยอันนี้คือมือถือเป็นตัวแทนของระนาบขดลวดจากนั้นสมมติมีสามเหล็กตั้งอยู่สองด้านด้านเนี้ยเป็นขั้วเหนือแล้วกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นขั้วใต้แสดงว่าสามเหล็กเนี่ยมันก็จะมีทิศจากด้านขวาไปด้านซ้ายจากนั้นเราก็เอากระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในระนาบของขดลวดนะคราวนี้ใช้จินตนาการนิดนึงใช้มือเหมือนเดิมก็คือมีกระแสไฟฟ้าเป็นนิ้วชี้ I ฝ่ามือเป็น B นิ้วโป้งเป็น F นะกระแสไฟฟ้าไหลไปด้านนี้พุ่งเข้าหาชี้แบบนี้เหมือนจะมีกระแสไฟฟ้าพุ่งออกจากจอเห็นป่ะนี่ I นิ้วมันจะพุ่งออกมาจากจอภาพ IB ทางด้านซ้าย F มันก็จะดันให้ระนาบขดลวดหมุนขึ้นแบบนี้หรือถ้าไปทำอีกข้างหนึ่งก็ได้กระแสนี้ไหลไปด้านนี้พอมันวนปุ๊บด้านนี้ก็จะไหลมาด้านนี้แทนเราก็ทำมือเป็น I จากนั้น B ไปด้านซ้ายเหมือนเดิม F ก็จะกดลงแล้วคือทั้งสองข้างนี้ฝั่งนี้ก็ I B F ดันระนาบขดลวดขึ้นฝั่งนี้ก็เป็น I B F ก็ดันระนาบขดลวดลงแต่จะเห็นได้ว่าI B F มันก็จะเป็นดันดึงขึ้นไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บพอมันเลยไปข้างหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าแรงมันยังดึงขึ้นอยู่มันเลยไปนิดนึงแล้วก็ถูกแรงดึงกลับมันก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้เ
ยังเอาไปสร้างเป็นมอเตอร์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยแปลว่าระนาบผลลวดเนี่ยต้องหมุนอย่างต่อเนื่องวิธีการแก้ไขคิดตามนะถ้าเรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอมมิวเตอร์และแปลงสามารถเปลี่ยนทิศของกระแสได้เช่นตอนแรกกระแสก็คือไหลไปแบบนี้ไปด้านหน้าอย่างนี้ I B F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  พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บ I เนี่ยก็เปลี่ยนทิศไหลไปด้านนี้แทนเป็น I B F มันก็จะสามารถดึงต่อเพื่อให้ระนาบของขดลวดเนี่ยหมุนต่อได้จากนั้นเราก็จะมาดูอุปกรณ์นี้ที่เห็นในรูปอันนี้ก็จะเป็นคอมมิวเตอร์กับแปลงที่ไปใส่ในมอเตอร์นะแล้วทำให้หมุนได้อย่างต่อเนื่องก็หน้าตาประมาณนี้มาดูเป็นสัญลักษณ์น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่นี้ถ้าเราดูตามรูปนี้ไอ้ตัวคอมมิวเตอร์เนี่ยก็คือเป็นแผ่นโค้งๆแบบนี้ส่วนแปลงหรือบัชก็คือตัวเป็นจุ๊บสี่เหลี่ยมที่มาแปะอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวแปลงเนี่ยมันจะไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพอกระแสมันไหลเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวคอมพิวเตอร์มันก็จะหมุนถูกไหมจินตนาการตามรูปนี้นิดนึงนะตามรูปนี้ที่นิ้วมันชี้อยู่ตอนแรกเนี่ยสมมติกระแสมันไหลเท่าทางแผ่นซ้ายคิดตามนะจากนั้นตัวคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มหมุนพอหมุนปุ๊บแผ่นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ทางด้านขวามันก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายแทนแล้วคือกระแสตอนแรกเนี่ยมันจะไหลเข้าแผ่นซ้ายแต่พอมันหมุนไปครึ่งรอบกระแสมันก็จะเปลี่ยนเป็นไหลเข้าแผ่นขวาแทนก็คือกระแสไฟฟ้าที่มันไหลออกไปจากตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนทิศไงเพราะตอนแรกคือกระแสมันไหลออกจากแผ่นซ้ายแต่พอมันหมุนมาครึ่งรอบกระแสมันก็จะเปลี่ยนเป็นไหลออกจากแผ่นขวาแทนหรือมาลองฝึกวาดรูปด้วยตัวเองให้มันชัดเจนขึ้นอันนี้คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้า E มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากขั้วบวกถ้าเรายังไม่ใส่คอมพิวเตอร์กับแปลงเข้าไปเนี่ยกระแสมันจะไหลผ่านเข้าขดลวดสีเขียวนี้ที่ไปวางอยู่สามแม่เหล็กมันก็จะทำให้ขดลวดสีเขียวเนี่ยเกิดการหมุนแต่อย่างที่อธิบายเมื่อกี้มันจะหมุนไม่ครบรอบแต่พอเราใส่คอมมิวเตอร์กับแปลงเข้าไปคอมมิวเตอร์คือไอ้ขดลวดวงกลมเมื่อกี้ตามรูปที่มันตัดออกจากกันนะแล้วก็มีแปลงมาติดอยู่พอไอ้ตัวกระแสไหลปุ๊บขดลวดสีเขียวมันจะเริ่มหมุนมันก็จะหมุนกึกๆๆไปเรื่อยพอมันหมุนไปครึ่งรอบไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยมันก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายแทนกระแสที่ผ่านขดลวดสีเขียวอ่ะมันก็จะกลายเป็นไอแดดสีม่วงแทนมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนทิศของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดสีเขียวมันก็เลยทำให้ขดลวดสีเขียวเนี่ยหมุนอย่างต่อเนื่องได้อ่ะเติมรูปนี้เข้าไปหน่อยโดยจะมีสูตรในการคำนวณเพื่อหากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ด้วยก็ใช้สูตร I เท่ากับซิกมา E ส่วนด้วยซิกมา R ใหญ่บวกซิกมา R เล็กตั้งแต่เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเข้ามาแทนในมอเตอร์กระแสตรงนะก็กลายเป็น Eหารด้วย R ใหญ่บวก R เล็กส่วนจะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นตัวนี้มีชื่อ Epsilon นะ Epsilon เนี่ยมันจะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตีกลับมันจะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นหลังจากขดลวดมันไหลไปตัดสนามเหล็กมันจะเกิดแรงเคลื่อนย้อนกลับมาด้วย